ปล่อยเบิ่งความคุณใบของทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีเนี่ยซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์บาเต้แห่งซาลาวก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการกันแล้วว่าจะมีการอุ่นเครื่องกับทางด้านทีมชาติบูไนและดูสดัมซึ่งก็จะแข่งขันอยู่ที่สปปลาวเฮาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะในนัดอุ่นเครื่องเนาะซึ่งก็จะแข่งขันในเวลา 16:00 นของวันที่12สิงหาคม2023อยู่ที่นครหลวงวิจันทน์ของพวกเฮานั่นเองสำหรับปัจจุบันทางด้านทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีก็มีการประกาศ27รายชื่อในกีฬาออกเป็นทีมห้อยกันแล้วแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็มหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นอยู่ที่ประเทศไทยเนาะในระหว่างวันที่26กรกฎาคม2023เนาะเพื่อกักเก็บความพร้อมของโฮมการแข่งขันบาเต้ทรายซิงแซมอาเซียนหุ่นยุบเกิน23ปีประจำปี2023อยู่ที่แขวงระยองประเทศไทยตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้เนาะซึ่งว่าล่าสุดผลก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเนาะทางนั้นทีมชาติลาวจะกลับมาฮอดสปปลาวในวันที่5สิงหาคม2023ก็จะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะพร้อมทั้งมีการกำหนดอุ่นเครื่องครับการพยายามของทีมชาติบูไนในหุ่นยุบเกิน23ปีซึ่งจะแข่งขันในเวลา 16:00 นของวันที่12สิงหาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงวิจันทน์สปปลาวเนาะซึ่งจะเป็นนัดอุ่นเครื่องระหว่าง U23 ลาวกับ U23 บูไนก็ถ้าติดตามกันเบิ่งมาทีมชาติลาวจะเฮ็ดได้ดีสำหรับนัดนี้นัดที่จะพบกับทีมชาติบูไนเป็นการอุ่นเครื่องเนาะเพื่อเตรียมพร้อมใช้รายการใหญ่ก็คือการแข่งขันบาเต้ซิงแซมอาเซียนในหุ่นยุบเกิน23ปีอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนาะสมัยเฮดทูเฮดของลาวยู23และกับบูไนยู23เป็นทีมชาติลาวยังบ่เคยเสียให้กับทางด้านบูไนจากนั้นเนาะเริ่มต้นกันที่ซีเกม2011เสมอกัน2-2ต่อด้วยซีเกม2013ทีมชาติลาวชนะไป 3-2 ต่อด้วยซีเกม2015ทีมชาติลาวชนะไป 2-1 ต่อด้วยซีเกม2017ทีมชาติลาวก็ชนะบูไนไป3-0และก็ซีเกมพบกันครั้งหลังสุดก็คือในปี2019ทีมชาติลาวชนะบูไนไป3-0ถ้าเบิ่งก็จะสามารถสร้างกำลังใจให้กับยู23ลาวได้หรือบ่ก่อนจะไปแข่งขันรายการซิงแซมอาเซียนยู23ประจำปี2023อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็มี10ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่ม A ไทยกัมพูชาบูไนเมียนมากลุ่ม B ติมอร์เลสเตมาเลเซียอินโดนีเซียกลุ่ม C เวียดนามฟิลิปปินส์และก็ลาวเนาะส่วนอาทิตย์ตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวก็คือนัดทำอิฐเวลา 16:00 นของวันที่18สิงหาคม2023เนาะทีมชาติลาวพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันอยู่ที่สนามระยอง Provincial Stadium ประเทศไทยเนาะแต่กันนัดที่2ทีมชาติลาวพบกับเวียดนามเวลา 16:00 นของวันที่20สิงหาคม2023แข่งขันอยู่ที่สนามระยองโพบุนเซียลสเตเดียมประเทศไทยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่27รายชื่อนักเตะทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีนะซึ่งแน่นอนใน27รายชื่อนี้จะมีการตัดออก4รายชื่อนะจะคัดเอา23คนสุดท้ายไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์อาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่ง27รายชื่อผลประกาศออกมาก็มีดังนี้พวก3ตัวก็มีทางด้านอรุณลักษณ์วิรพลจากมาสเตอร์7 FC 2กบโลกวทิพย์จากเอสลาและผู้ที่3เป็นไซสนะสอนทบวงจากสโมสรเมืองหาดยูไนเต็ดในลีก2กองหลังประกอบมีพุทธวงศ์สังมิไลจากเอสลาสอนสนิทพรมจันทร์จากมาสเตอร์7 FC เพชรดาวันสมสนิทจากมาสเตอร์7 FC ธีรพลประถมวงศ์จากนำทายูไนเต็ดอานิยกรฟองสวรรค์จากสโมสร STT ในลีก2นครหลวงคำสง่าพิมพ์สอนจากบาเต้เมืองห้านในลีก2นครหลวงอนุรักษ์วรรณราชจากจันทบุรีจากลีก2นครหลวงอินทจักรศรีสุพลจากหลวงพระบางจิตรกรวรรณจรจากหลวงพระบางวิกเตอร์ศาสนะโยวินาซักจากสโมสร SC เซลลองเกในลีก3ของประเทศฝรั่งกองกลางประกอบมีสันติวิชัยคุณธพลจากอิสราเอลดาวมดทองคำสัตย์จากอิสราเอลอนุสรณ์ไซปัญญาจากอิสราเอลจันทิวิพรภูมิสวรรค์จากนำทายูไนเต็ดอนุรักษ์ไซยลาจากสโมสรบาเต้นำทาไซชนะจิตวิรุพลจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีกองหน้าประกอบมีพุทธจักรวงศิริจากเมืองหาด
ลีก2นครหลวงนิโก้อนุสรจากสโมสร STT ในลีก2นครหลวงพมมาโคตรภูธรจากสโมสรบานเต้ STT อาทิตย์ดวงราชจากสโมสรบานเต้เอสุรายอดทรายสายอัมพรจากสโมสรบานเต้เมืองห้าในลีก2นครหลวงกงย่างไฟล่างยาจงตั่วจากสโมสรกองทัพสุภจันทร์เลือนทลาจากมาสเตอร์7 FC รายการทิพจันทร์คัมไบออนจากสโมสรเมืองห้ายูไนเต็ดในลีก2ของนครหลวงจันทร์